ท h a i PBS Podcast View the world via the voice กลับมาพูดคุยกันต่อกับเรื่องงาน international a s t r o n a u t i c a l congress ครั้งที่73ที่จัดขึ้น,นักกรุงปารีสเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับซึ่งในตอนนี้เราจะมาพูดกันต่อถึงประเด็นเกี่ยวกับบริษัทเอกชนที่มาร่วมจัดงานในครั้งนี้มันทำให้เราได้เห็นอะไรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในอวกาศในปัจจุบันบ้างมาติดตามกันได้ใน Star s t u f f ตอนนี้ครับ <S Star s t u f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปรับเชพัดอาชีวรางบโรคครับสวัสดีครับผมเต้นนัทนนดวงสูงเนินครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับประเด็นที่ห่างหายกันไปหลายตอนมากๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับ i อ c นั่นเองที่รเราก็อัดกันไป3ตอนแล้วหลังจากนั้นเราก็มีตอนคั่นเย,ยนอะม,มากๆในตอนนี้เราจะ กับอานให้มันจบกันดีกว่าใช่ก็คือย้อนความ3ตอนที่แล้วนะครับที่เราได้พูดกันไปในตอนแรกเนี่ยเราก็ได้เล่าไปว่างาน AAC คืออะไรมีความสําคัญยังไงกับวงการอวกาศบ้างและทําไมมันอยู่มายืนยาวต้อง70กว่าปีอเออซึ่งในตอนแรกเนี่ยก็เป็นตอนที่เรากำลังแพกกระเป๋าไปงานด้วยซ้ำอะ่ะก็คือก่อนที่เราจะบินไปกรุงปารีสที่เป็นสถานที่จัดงานในปีนี้ในตอนที่2ก็คือเป็นตอนที่เราอัดกันตอนอยู่ที่แบบปารีสเลย แล้วก็เล่าว่าเออเนี่ยในงานมันมีอะไรบ้างมีนักบินอวกาศม,มาเข้าร่วมมีผู้นำจากองค์การอวกาศทั่วโลกมาเข้าร่วมเออมันก็เป็นภาพที่น่าตื่นเต้นน่าตื่นตาตื่นใจแหละค่อนข้างสนุกมากๆในตอนที่3ครับเราก็พาไปทัวร์บูธแต่ละบูธ ที่เป็นฝั่งของเอเจนซี่เนาะหรือว่าที่เป็นหน่วยงานของราชการจากแต่ละประเทศอย่างเช่นบูธ NASA เป็นยังไงบูธอีซาของยุโรปเป็นยังไงบูธแจ๊กซ่เป็นยังไงทางฝั่งซาอุดีอาราเบียหรือว่าทางฝั่งอิมิเรตที่เขาเขาแบบอยากผักดันเรื่องอวกาศมากๆเขามาแสดงตัวออกมายังไงหรือว่าฝั่งเกาหลีเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ครับ ตอนจบของตอนที่3เนี่ยเราได้พูดกันไปว่าเดี๋ยวในตอนหน้าเราจะมาคุยกันต่อถึงเรื่องเกี่ยวกับภาคเอกชนกันบ้างว่าพางเอกชนในอุตสาหกรรมอวกาศเขาเอาอะไรมาโชว์ในงานบ้างแล,แล้วหลังจากนั้นรเราก็หายกันไปประมาณ2เดือนได้โอเคครับในตอนนี้เราจะมาไม่ให้มันค้างคาแล้วเออจริงๆ ที่นึกขึ้นมาได้ก็พอเรื่องตอนที่แล้วด้วยแหละเรื่องการกินอแอลกอฮอล์ในอากาศที่แบบเราพูดกันไปถึงบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งที่เขาอยากส่งแชมเปญขึ้นไปในในอากาศในตอนนี้เราก็อาจจะมีบ้นกลับไปประเด็นนั้นอีกเล็กน้อยเหมือนกันเริ่มกันเลยดีกว่าเราลิสต์ประเด็นกันมาหลายบูทมากที่น่าสนใจครับบูทแรกเนี่ยที่อยากพูดถึงเลยคือเริ่มเริ่มตามตัวอักษรเลยก็คือ a อ r b บัสตัว A ออันนี้คือเรียงตามลำดับตัวอักษรหรือว่าไงก็ตัว A ขึ้นมาก่อนคิดอะไรออกก็ แอร์บัสก็เป็นบริษัทที่หลายคนรู้จักกันในนามของผู้ผลิตเครื่องบินนะฮะแอร์บัสสามแปดศูนย์แอร์บัสสามอะไรที่เราจะได้ยินชื่อกันแต่ว่าแอร์บัสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีความสําคัญในวงการอวกาศเป็นอย่างมากนะครับคือต้องเล่าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของแอร์บัสอะแอร์บัสเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงที่ยุโรปเนี่ยเขาอยากที่จะเหมือนกับรวบรวม ร่วมจิตร่วมใจอ่ะมาทำอะไรบางอย่างร่วมกันนะฮะในช่วงยุคหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะว่าสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันทำให้ยุโรปอ่ะแทบจะแตกออกเป็นแบบกก,กกนู้นกกนีน้ประเทศนู้นประเทศนี้อะไรเงี้ยฮะแล้วก็มันก็บ,บางประเทศก็ยังแบบอุย๊ยแอบมีความบาดหมางกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอ,อหลังยุคของสองครามเนี่ย เขาต้องการที่จะให้ประเทศเหล่านี้มาร่วมมือกันทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เกิดหลายอย่างขึ้นเนาะเอาจริงก็คือที่มามที่ไปของงาน IAc อะ่ะก็เกิดในยุคเดียวกับที่ Airbus เกิดขึ้นเหมือนกันใช่คือเป็นช่วงที่เขาพยายามที่จะรวม สร้างศูนย์รวมจิตใจอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยเราเลิกตีกันแล้วเรามาทํางานกันดีกว่าครับ,รบแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเกิดเป็น Air b บ s สขึ้นมาซึ่งสํานักงานของ Air b บ s สเนี่ยสำนักงานใหญ่จริงๆเนี่ยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสก็จริงแต่ว่าเขาก็จะมีสาขาเนาะที่แบบอยู่รประเทศนู้นประเทศนี้อยู่ที่เยอรมน,นีบ้างอยู่ที่อิตาลีบ้างนะครับคือจะอยู่กระจายกันไปทั่วยุโรปเลยแล้วแต่ละหน่วยงานเนี่ยแต่ละฝ่ายแต่ละ,ะแผนกเนี่ยก็จะทํางานร่วมกัน ดังนั้นเวลาเครื่องบิน a i r ์บัสเนี่ยกว่าจะมาเป็นเครื่องบินหนึ่งลำเนี่ยชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันประกอบมาจากหลายประเทศหลากหลายทั่วยุโรปเลยใช่ในวงการอาวกาศก็เหมือนกันนะครับแอร์บัสเนี่ยก็ทําตัวชิ้นส่วนสําคัญไม่ว่าจะเป็นตัวโมดูลให้กับสถานีวกาศนานาชาติเนาะทำตัวโมดูลให้กับ ลูน่าเกตเว์ที่จะมีในอนาคตนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ชิ้นสำคัญในภารกิจอัลติมิสเนี่ยก็คือตัว European Service Module หรือว่า ESM ซึ่งจะเป็นเหมือนกับตัวเอ่อ i ซอร์วิสเซอร์วิสสเตนะหรือว่าเซอร์วิสโมด l e ของตัวยานอ r ร o ออนอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ผลิตโดย Airbus จริงๆแบบผมเคยเล่าไม่ใช่เล่าผมเคยคุยกับพี่เติ้ลไป หลายรอบเหมือนกันว่าผมประทับใจโลจิสติกของ Airbus มากมากะครับที่แบบ <S 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 อ่ะยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอวากาศพูดถึงเรื่องเครื่องบินก่อนก็ได้ก็คือมันเป็นบริษัทที่ทําได้ยังไงอะแบบเขาประกอบแต่ละส่วนของเครื่องบินในแต่ละประเทศเราชิปมาประกอบรวมกันคือมันต้องวางแผนโลจิสติกเทพขนาดไหนถึงจะทําแบบนั้นได้ <S 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 พอพูดมาถึงเรื่องอวกาศมันก็แทบจะยิ่งหน้าตกตะลึงไปอีกเพราะว่าเออมันต้องรีควายแบบ Pre r e c i s i o n แบบระดับสูงมากๆอะฮะมันถึงจะสามารถแบบทำงาน <S 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 ร่วมกันได หลายประเทศจริงๆแล้วก็จริงๆเนี่ยพอพี่ต้นพูดว่าเออเราอาจจะรู้จัก Airbus สกันในฐานะของบริษัทที่ผลิตเครื่องบินเนาะแต่ว่าจริงๆแล้ว Airbus สยังมีอีกหลายแง่มุมมากๆอย่างเช่นผลิตอุปกรณ์ทางการทาหารหรือว่าผลิตดาวเทียม,มซึ่งซึ่ง Airbus ก็เพิ่งแบบเชิญ Space TH ไปงานเออ p a c e Conference, Conference. Conference ที่เปิดตัวดาวเทียมถ่ายภาพด้านภูมิศาสตร์ของเขามาเหมือนกันจริงๆผมว่า Airbus เป็นบริษัทที่น่าสนใจมากแต่ว่าแต่ว่าในงาน a อ c เขาไม่ค่อยเอาอะไรเข้ามาเท่าไหร่ใช่ผมออรู้สึกว่าอ่าบริษัทที่มา i อเเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทเลยแบบผมเห็นชัดๆเลยประเภทแรกเนี่ยคือบริษัทที่เขาอยากมาโชว์ของอะ่ะมันจะเป็นบริษัทที่เขาเอาของมาตั้งเยอะมากแบบเอาชิ้นส่วนเอาอุปกรณ์เอาโมเดลจําลองมาตั้งกับบริษัทบริษัทประเภทที่2ออย่างเช่น Airbus เนี่ยเป็นบริษัทที่เหมือนกับว่ามาคุยงานอย่างเดียวเออก็คือไม่ได้จะมาโชว์แต่ว่าจะมาคุย มาแบบพบปะนักลงทุนพบปะกับพาร์ทเนอร์พบปะกับนักธุรกิจต่างๆนะฮะใช่แล้วมันจะเห็นชัดมากเลยนะมันจะเป็นบริษัทที่ดูลงทุนกับพวกบาร์แอลกอฮอ์กับพวกห้องประช,ชุมเป็นพิเศษ บริษัทพวกนี้ครับมันเหมือนว่าโซนในทศการมันจะค่อนข้างน้อยแต่ว่าเขาจะเน้นไปให้พื้นที่กับห้องประชุมซึ่งซึ่งมันเห็นได้เลยว่าเป็นห้องประชุมที่เออมันจะมีแบบนักธุรกิจใส่สูตรเดินเข้าไปคุยกันหรือว่าในตอนเย็นเนี่ยบูธพวกเนี้ยเขาก็จะชอบเป็นตัวหลักๆในการแจกวายละกันซึ่งก็จะมีทั้งอันที่เป็นแบบ i n v i t e only แล้วก็ทุกคนสามารถเดินเข้าไปปาร์ตี้ด้วยกันได้เนาะใช่ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าแอร์บัสจัดก,กี่รอบนะแต่ว่าเหมือนส่วนใหญ่เท่าที่เห็นจะเป็น Invi o อินไวต์โ เห็นได้ชัดเลยว่าเขาอยากมาคุยธุรกิจในงานนี้มากๆในบูธแอร์บัสเนี่ยครับเขาก็โซนิทัศการที่บอกไปว่าเล็กๆก็มีเอาไอยูโรเปียนสเปซโมดูลที่พีเตอร์เล่าให้ฟังเนี่ยมาแปะบ้างหรือว่าก็มีแบบพวกรูปภาพมีอะไรมาแปะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่ไม่ได้มีอะไรทีนี้พูดถึง Air b u ัสแล้วอีกบริษัทที่พูดถึงไม่ได้เลยคู่แข่งทางการยินคู่แข่งทางการผลิตเครื่องบินก็คือโบอิงนั่นเองบูธอยู่ใกล้ๆกันด้วยโบอิงโบอิงเนี่ย จะเป็นบริษัทที่เหมือนเขาจะโชว์ของเยอะกว่า Airbus สระดับหนึ่ง mm hmm. ก็คือเขาเอาโมเดล s t a r ์ไลเนอรมาตั้งแล้วก็เป็นบูธที่เล่นใหญ่มากคือเอาโมเดลของสถานี mm hmm. อวกาศนานาชาติแบบทั้งหมดอะครับแปะไว้บนบูธคือมันใหญ่มากๆ mm hmm. แล้วแบบผมประทับใจมากๆเอาจริงประทับใจกับเจ้าหน้าที่เขานะแบบผมเดินเข้าไปดูแล้วแบบเจ้าหน้าที่เขาก็มาโอ้สนใจตรงไหนหรือเปล่าคะแล้วก็อธิบายแบบสตาร์ไลเนอร์ s t a r l i ลเนอร์ก็เป็นเหมือนยานอาวกาศเป็นเป็นคู่แข่งของ SpaceX แล้วกันก็คือ SpaceX เนี่ยทำยาน d ร a g o n ใช่ไหมแล้วก็ b o e i ิ g เนี่ยก็ทำยานที่ชื่อว่า Starliner ครบซึ่ง SpaceX เนี่ยแอบแซะนิดนึงว่าเขา <laughs> เขาส่งนักบินอวกาศเนี่ยขึ้นไปได้ตั้งแต่ปี2020แล้วนะครับช่วงโควิดช่วงโควิดใหม่ๆตอนนั้นน่ถ้าคุณผู้ฟังจำได้คือช่วงที่เรามีทำไลฟ์กันด้วยเนาะภารกิจครู Demo นะครับ ตอนนั้นเนี่ยส p a c e x ส่งนักบินอวกาศกลับสู่สถานีอวกาศนานาชาติได้สำเร็จแต่ว่าตอนนี้เนี่ย Boeing เนี่ยซึ่งได้รับสัญญาฉบับเดียวกันเนี่ยตัว c o m m e r c i a l Cre ูเนี่ยตอนนี้ยังทดสอบไม่ได้เลยยังมีปัญหาอยู่เลยครับก็หวังว่าจะขึ้นได้ในเร็ววันครับก็ Boeing จริงๆก็ประมาณนี้แหละก็เอาจริงก็คือไม่มีอะไรมากเนาะคือเขาเป็นบริษัทใหญ่อืมที่ที่แบบผมรู้สึกว่ามันมันตลกกว่าคือจริงๆ b o e i ิ g เป็น เป็นเหมือนซัพพลายเออร์หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นคอนแทคเตอร์ใหญ่ของโครงการอาร์เทมิสเนาะแต่พอแบบช่วงนั้นอาร์เทมิสกำลังมีปัญหาอยู่เขาก็แบบแอบเหมือนเงีย,งยบๆกับโครงการอาร์เทมิสเหมือนกันก็นกตลกดีใช่ใช่ครับอ๋อแล้วก็บอ e i ิงเนี่ยคือที่ที่บอกว่าเป็นซับคอนแทคเตอร์คือเขาทําหลายส่วนของ SLS นะตัว Space Launch System ที่เป็นจรวดใช่เป็นตอนที่แบบ s l s มีปัญหาเยอะมากๆบอิงก็เลยเหมือนดูเง,เงียบๆไปเงียบๆเลย <laughs> ครับในงานก็คือไม่ค่อยเอามาโมเท่าไหร่เพราะแบบเรียนเราเรี่ออี ทีนี้ถัดจากโบอิงมาเนี่ยอีกโบนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือล o อกฮิดมาตินล n อกฮิดมาตินเนี่ยเป็นเป็นบริษัทที่เราเราโดนซื้อไปแล้วหมายถึงว่าแบบลอ e ฮิดมาตินซื้อเราไปแล้วด้วยด้วยอาหารจํานวนมากครับแล้วก็เการได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็ด้วยของเล่นอีกจํานวนหนึ่งนะฮะ <laughs> คือลอกฮิดมาตินเนี้ยน่าสนใจตรงที่ว่าพอเขา เจ้าหน้าที่อ่ะรู้ว่าเราเป็นสื่อมาจากประเทศไทยแล้วก็มีคนตามมากกว่า5 0 0 0 0นคนเนี่ยเขาก็แบบตกใจเลยนะว่าโอ๊ยทำไมมันเยอะขนาดนี้นะครับจริงๆผมรู้สึกว่า็อกกีดเป็นเป็นบูธท,ที่เรียกว่าดูเฟรนลี่มากในงานเพราะว่าเหมือนเป็นบูธท,ท,ที่เขามีเจ้าหน้าที่มาลงเยอะมากจัดอีเวนต์เยอะมากแล้วก็ เออก็อย่างที่บอกว่ามีแบบรีเลชันกับแบบคนที่มาเข้าบูธค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบผมรู้สึกเป็นบูธท,ที่เหมือนมาเพื่อมาทั้งจัดเอกซิบิชันแล้วก็มาประชุมเลยที่ไม่ได้บอกว่าจัดเอกซิบิชันอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเรามองเข้าไปในบูธเนี่ยบูธลอคฮินมาตินจะมีแบบห้องประชุมแบบใหญ่มากอะ่ะมันลุดออกมาจากในหนังเลย <c oughs> เป็นแบบห้องสีขาวขาวแต่ว่าที่เราได้เข้าไปบูธลอคฮินมาตินตอนแรกเนี่ยครับคือเราเข้าไปฟังเซสชั่นของคนที่ทํากล้องบนเจมส์เวฟเทเลสโคป คือเป็นเอนจิเนียร์ที่ทำตัวอินสตูเมนต์ที่ชื่อว่าเนียแคมซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ตัวสำคัญบนเจมส์เว็บคนที่มาพูดเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งชื่อ PI ฮะหรือว่า principal investigator ก็คือเป็นคนที่เหมือนเป็นโปรเจกต์เมเนจอเอาง่ายๆของคนที่ดูเนียแคมแล้วหลังจากที่เขาพูดเสร็จเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ของลอคกินมาตินก็มาถามกับเราว่าเอออยากไปคุยกับคุณ PI ที่ที่แบบเพิ่งพูดเสร็จไหมอะไรประมาณนี้ แล้วเราก็เลยได้มีโอกาสสัมภาษณ์เขาซึ่งบทสัมภาษณ์ถ้าจะไม่ผิดมีใน Space Th ปะยังกําลังจะลงโอ <laughs> <Okay. S 1> <laughs> เค <laughs> ก็รอติดตามนะครับ <c oughs> แต่ว่าอันนึงที่ผมประทับใจมากก็คือ <laughs> วันนั้นผมใส่เสื้อ Space Th ไปแล้วเขาก็บอกว่าโอ้เสื้อสวยดีอ่าดีใจเสื้อชอบเสื้ออืมแล้วเราก็บอกว่าโอ้เนี่ยครับเห็นไหมมีเจสเวทเลสโคปด้วยโมได้ก็คือเป็นมุกที่แบบเดินไปเจอใครโอ้เนี่มีงานคุณด้วยคือมีทุกอย่างอยู่บนเสื้อ ใช่แบบเดินไปบูธนาซ a าก็โอ้มีอาร์เทมด้วยเดินไปบูธแอร์บาสก็โอ้เนี่ยมีมีโอเลออลเราแบบมี ESM ติดมาด้วยอะไรงนี้เอาเข้าไปนั่นแหละครับก็บูธท็อกล็อกฮีทแล้วก็เหมือนตอนเย็นเนี่ยเขาก็บอกว่าเออถ้าอยากกลับมาเดี๋ยวตอนเย็นเขาจะมีจัดเลี้ยงนะเป็นยัง a d ด l t ไม่ใช่ยังอ d ดา t ยังโปรเฟชชั่นอลปาร์ตี้ที่แบบให้คนที่เป็นคนเด็กๆเนี่ยในวงการอวกาศมามีอัพการมากินเลี้ยงฉลองกันซึ่งอาหารดีมากครับจริง ก็เป็นบูธเออหงกยหิวก็เป็นบูธที่เรียกได้ว่าน่าประทับใจบูธหนึ่งครับที่นี้บูธที่ตั้งอยู่ข้างๆเราคิดมาตินคือนอตทร็อกกัมแมนนอตทรอกกับแมนเป็นบูธที่ผมว่าค่อนข้างเงียบเนาะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันจะเป็นสไตล์เดียวกับแอร์บัสะจริงๆๆคือพี่ว่าสไตล์ของนอตทรอกกับแมนเนี่ยเขาเขาเหมือนกับแอร์บัสโบอิ g งอะเออคือเขาจะมีความแบบเงียบเงียบขุ่มๆหน่อยก็มีของแจกแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมาก แต่ก็มีความมั่นหน้าในเทคโนโลยีของตัวเองครับ,รบเออเล่าให้ฟังว่าจริงๆ n o t t r o p g อ r m m รเนี่ยก็เป็นซับคอนแทคเตอร์ให้กับ NASA ในหลายๆโครงการนะครับมีมทำตัวกล้อง James เว็บด้วยคือเจมส์เ <James S 2> ว็บเนี่ยทำกันหลายบริษัทมากอะ<ม>ตัว l Lo ็ h e e ี m มาตินก็ทำ n o t t r o p g r u m m a ก็ทำตัว n o t t r o p g r u m m a เนี่ยจะทำพวกแบบสตรักเจอรหรือว่าตัวโครงสร้างต่างๆเนาะถ้าจำกันได้เนี่ยตัว ภาพที่เราเห็นเจมส์เว็บเขาอยู่ในคลีนรูมเนี่ยอันนั้นน่าคือเป็นคลีนรูมของนอตทรับกัมแมนครับใช่แล้วก็นอตทรับกัมแมนเนี่ยตอนนี้เขาเป็นเจ้าของตัวเทคโนโลยีของยานอาวกาศที่ชื่อว่าซิกนัสนะครับที่ทำหน้าที่ไปส่งสเบียงให้กับสถานีอวกาศนานาชาติซึ่งเขาไปเทคโอเวอร์เอาบริษัทที่ชื่อว่า Orbital ATK ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเป็นบริษัทที่ชื่อว่า Orbit a l Science แล้วมันจิง มันเจงช่วงไหนมันเจงช่วงที่ถ้าจำกันได้เนี่ยมันจะมีข่าวยานระเบิดอยู่ช่วงหนึ่งจรวดแอนทาริสระเบิด <c oughs> นั่นแหละครับคือช่วงที่ทำให้เขาเจงซึ่งน o อตท r อปกับแม่นในงานเนี้ผมผมขำมากเลยบูธมันตั้งอยู่ข้างๆลองทีนมาตินใช่ไหมครับเราทั้งคู่เนี่ยก็ขายเจมส์เว็บเหมือนกันเลย <c oughs> เออใช่แบบน็อตทอปก็คือแจกโปสการ์เจมส์เว็บแจกสติกเกอร์เจมส์ นั่นแหละครับคือมันเหมือนเป็นช่วงที่เจมส์เว็บเพิ่งปล่อยภาพแรกๆออกมาครับคนก็กําลังเหิ่อ James Webb เจมส์เว็บกันอยู่ในงาน<ม>แบบบริษัทไหนที่เป็นซับคอนแทคเตอร์ให้เจมส์เว็บก็คือขายเจมส์เว็บเต็มที่มากใช่ใช่ทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับมาที่ด้านหน้าสุดของงานก็คือสปอนเซอร์ใหญ่ของงานงานนี้อารียันกรุ๊ปใช่อารียันกรุ๊ปก็เป็นบริษัทที่คล้ายๆกับแอร์บัสเนาะคือแต่อารียันกรุ๊ปเนี่ยเขาจะมีความเน้นไปทางฝั่ง อวกาศค,ค่อนข้างเยอะกว่าเยอะกว่าแ i r ์บัสใช่คือ a r i a ยันเนี่ยเขาทําตัวจรวดเนาะก็คือจรวดตามชื่อเลยอาริย e นสามสี่ห้านะครับแล้วก็ a r i a ย e นหที่ตอนนี้กําลังพัฒนาอยู่นะใกล้จะได้ปล่อยแล้วนะครับครับตัวจรวด a r i a ยันห้าเนี่ยก็เป็นตัวจรวดรุ่นที่ใช้ในการปล่อยเจมส์ w ว b b เจมส์ w ว b b อีกแล้วร a ร i อาริยันกรุ๊ปเขาก็โม้เจมส์ w ว b b อีกว่าเออ <c oughs> คือก็เป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้ James <c oughs> เจมส์เว็บประสบความสำเร็จอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ว่าพี่มีเกรดอันหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ครับจริงๆแล้วเนี่ยอาริ n ันสเปรดเนี่ยเป็นซับคอนแทคเตอร์ให้กับนอตท o อปกา m แมนอีกทีหนึ่งนะรู้ว่าไม่รู้ <c oughs> ใช่อันเนี้ย <c oughs> คือมันก็มีพาร์ทหรือว่ามีชิ้นส่วนบางตัวที่ที่ทั้งล็อกฮิตมาตินนอต o รอปกา m แมนโบอิงเนี่ย เขาไม่ได้ผลิตเองเขาไปจะไปจ้างบริษัทในฝั่งยุโรปแทนซึ่งบริษัทที่ว่าเนะี่ยก็คืออารียันกรุ๊ปนี่แหละทีนี้ประเด็นก็คือถ้าเราเอาสถานีอวกาศนานาชาติปัจจุบันอนะถอดออกมาดูว่าเออมันมีชิ้นส่วนอะไรที่ใครผลิตบ้างอนะปริมาณของชิ้นส่วนที่อารียันผลิตเนะี่ยค่อนข้างเยอะเลยเยอะมาก mm hmm. มันจะมีสองบริษัทที่คนไม่ค่อยรู้ว่าเป็นซับคอนแทคเตอร์ hmm. ให้กับอเมริกาอีกทีหนึ่งก็คืออารียันสเปซแล้วก็ ทาลิสทาลิสอารีนาฮะค,คือสองบริษัทเนี้ยถ้าใครที่เล่นในฝั่งยุโรปอะด้านอวกาศอะต้องจำชื่อให้แม่นเลยเพราะคุณจะเจอชื่อเหล่านี้เยอะมากอาริยันกรุ๊ปกับทาลิสอารีนาแล้วทาลิสอารีนาเป็นบริษัทที่จริงๆแล้วอะแทบจะผลิตชิ้นส่วน70% 80%ของลูน่าเกตเวยด้วยครับเออก่อนไปบริษัทต,ต่อไปก็ทาลิสที่ว่านี่แหละอยาก สรุปเล็กๆในน้อยเกี่ยวกับอาริอานคือผมว่าอาริอานเป็นบริษัทที่น่าสนใจนะคือปกติคนจะเห็นภาพอาริอานเออถ้าคนรู้จักอาริอานก็จะเห็นภาพอาริอานส่วนใหญ่จะเป็นในฐานะปล่อยจรวด,รวดเนาะเอออย่างเช่นแบบในงานอาริอานสิ่งที่เขามาโชว์ก็เป็นจรวดจรวดจำนวนมหาศาแลแบบออกมาตั้งเรียงกันอ<น>ะไรเงี้ยใช่แล้วประเด็นก็คือหน้างานน่ะหน้าทางเข้าอ่ะด้วยความที่เขาเป็นสปอนเซอร์ใหญ่แล้วเขาเบสอยู่ในฝรั่งเศส วาน้างานตรงทางเข้าอ่ะคุณผู้ฟังนึกภาพว่าแบบเดินไปที่แบบศูนย์ประชุมแห่งชาติซิลิกิตหรือว่าเดินไปที่แบบไบเทคบางนาหรือว่า Impact เมืองทองอย่างเงี้ยแล้วด้านหน้าทางเข้าอ่ะเป็นจรวดขนาดใหญ่ตั้งอยู่สเกลอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าของจริงแต่มันก็เรียกได้ว่าใหญ่มากๆอาจจะแบบหนึ่งต่อสองอะไรเงี้ยหรือว่าเออหนึ่งต่อสามคือไม่ได้ใหญ่เท่าของจริงแหละเพราะของจริงคือไม่รู้จะขนมายัางไงแต่ว่ามันก็เป็นการแบบประกาศสักดาว่าโอ้งานนี้แบบชั้นยิ่งใหญ่ ฉันเป็นสปอน <laughs> ฉันเป็นสปอนฉันยิ่งใหญ่มากนะครับครับคือพี่พี่รู้ละพี่ว่าภาพจรวดอ่ะมันเป็นภาพภาพจําที่คนแบบมันเข้าใจง่ายอะ่ะว่าเออบริษัทอวกาศก็ทําจรวดครับเนอะคือถ้าแบบเอาแบบอย่างอื่นมาโชว์อะ่ะคนก็จะนึกไม่ออกว่าเอ้เ hey, นี่มันงานอะไรต่อเพราะคุณขับรถผ่านมาต่อให้ไม่ได้เป็นคนที่มาร่วมงานก็รู้แหละว,ว่าอ๋อเขาจัดงานที่เกี่ยวข้องกับอว<า>กาศกันอยู่เออใช่ น,นึกภาพว่าเอาเดาวเทียมไปตั้งข้างหน้าหรือว่าเอาเอาเจมส์ไปตั้งข้างหน้าถ้าคนไม่รู้ก็น่าจะแบบอะไรวะ <laughs> นี่มันคืออะไรวะทำ <laughs> ไมมีกระจกใหญ่ขนาดนี้นี่มันงานศิละปะหรือเปล่าเออแต่พอเป็นสลวดแบบทุกคนรู้เลยโอเคถัดจากอาริอานก็ที่พีทเติ้ลบอกเลยทาริสทาริสเป็นบริษัทที่ในงานเหมือนจะมาเยี่ยมๆเ,มเมนาะแบบอยู่ใน,น,น,นค่อนข้างอยู่ในตรอกซอกซอยแต่ว่าขนาดเดียวกันก,นก็เป็นบริษัทอย่างที่พีทเติ้ลบอกเลยว่ามีความสัมพันธ์กับ ภาคอุตสาหกรรมอวกาศของยุโรปไม่น้อยเลยอืแต่พี่ว่าคนไม่รู้จักอะ่ะคืออาจจะทําอาจจะทำมาร์เก็ตติ้งในมุมในมุมภาพอะ่ะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากแต่คือเขาว่าคุณติบิวเยอะจริงๆคือถ้าเกิดว่าเขาทําแบบมาร์เก็ตติ้งได้แบบไม่ใช่ทำมาร์เก็ตติ้งสิหมายถึงว่าทําภาพอะ่ะพับบิกพีอาได้แบบชัดกว่าน,นี้คือคนจะแบบรู้สึกอึง้งทึ่งกับบริษัทเนี้ยมากอะ่ะอ่ะครับคือพี่เห็นไอ้บริษัทเนี้ยตั้งแต่ตอนที่ไปสัมภาษณ์วีซ่าฝรั่งเศสไอ้ตัวเครื่องที่ใช้ในการ พิมลายนิ้วมือที่ใช้ในการสแกนมืออันนั้นอ่ะอก็ทําโดยทาริสมไม่บอ,อกปะดังนั้นเทคโนโลยีของเขาว่ามันแทบจะอยู่ในทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะจริงๆผมกําลังคิดว่าหรือว่าที่ทาริสไม่ค่อยคนไม่ค่อยรู้จักกันเพราะว่ามันทําส่วนใหญ่เป็นบ2ทบหรือเปล่าฮะเราไม่ค่อยมีอะไรมาหาแบบยูเซอร์ที่เป็น End u s e r เท่าไหร่จริงแต่เท่าที่พี่สังเกตอ่ะบ2 B เดี๋ยวนี้นก็เน้นแปะโลโก้ลงในแบบอุปกรณ์ต่างๆเยอะขึ้นคือถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่คงไม่แคร์แต่ถ้า ตอนนี้พี่เห็นโลโก้นเนี้ยซ้ำๆไปเรื่อยๆอ่ะพี่คงสงสัยแล้วก็ไปหา google ดูว่าเอ้บริษัทนี้มันบริษัทอะไรอืมและยิ่งแบบเราทํางานในฝั่งที่มันเป็นแบบเทคนิคอลอะไรอย่เงี้ยเราก็จะมีความสนใจเนาะว่าเอ้กลไกจากกลระบบอุปกรณ์ต่างๆอินสตูเมนต์ตัวนู่นตัวนี้มันทํามาจากอะไรอย่างเงี้ยคือนึกหือกปว่าการแบบเราพูดบริษัทที่เขาทำคอน sumer product อะโอเคมันก็ดูเทในระดับหนึ่งแต่การที่เรารู้ว่า คอน s u m e r product เนี้ยมันมาจากซับคอนแทคอะไรอะไรก็เป็นบริษัทที่เองเรเจอแบบรู้สึกว่าใเราได้นะครับเราสเตอร์ในในการเราจะเห็นว่าเขาทำมา่อไงสั่กระเบือยันเรือลบจริงๆเออคล้ายๆนี่อ๋อพี่รู้แล้วขอขั้นนิดนึงคือครับพี่รู้สึกว่ามันคือมิสูบิชิของยุโรปอ่าครับเออคือมิสูบิชิอ่ะทาแทบทุกอย่างอ่ะอันนี้คือสั่กระเบือยันเรือลบจริงๆเพราะมันทาเรือลบด้วยมิสูบิชิตลบกดีครับแล้วก็ฝูงบินซีโร่อ่ะทอานั้นก็ทําโดยมิสูบิชิครับ เออวบาปั๊บงานนี้มันไม่มี Mits มิซูบิชิอ่าใช่ Mitsubishi ไม่ได้มาเศร้าถ้าญี่ปุ่นเหมือนที่มาหลักๆก็มีเป็น j a c กซ่ามี j a c กซ่าแล้วก็มี I-Space ใช่ผมไม่แน่ใจว่าแจ็กซ่าเขาขายม s u b i s h i ในบูธหรือเปล่านะเขาคงขายแหละเพราะว่าอืมันก็เป็นก็เป็นพันธรรมิตรที่ดีต่อกันอะแล้วคือเวลาที่มิ u b i s h i จะทําอะไรมันต้องผ่าน j a c กซ่าอยู่แล้วเช่นเวลาจะแบบปล่อยจรวดอย่างเงี้ยคือมิซูบิชิอะมิซูบิชิ มันคือมิซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีเนาะไม่ใช่มิซูบิชิที่เป็นมอเตอร์อ,อ่ะเขาก็จะต้องทําผ่านแจ็กซ่าอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของอะไรอย่เงี้ยการใช้ฐานปล่อยการปล่อยจรวดต่างๆเรกูเลชันมันจะเยอะหน่อยนะครับอแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะมาในแนวแนวแบบแนวแนวเอกชนจ๋าไปเลยอะ่ะเช่นอย่างที่พี่พูดไปเมื่อกี้นี้คือบริษัท iSpace ที่ทําตัวลูน่าแลนเดอแล้วเขาก็ไปพาร์ทเนอร์กับพวกหน่วยงานต่างๆไปพาร์ทเนอร์กับ บริษัทเอกชนรายอื่นๆที่อาจจะฟังดูไม่เกี่ยวกันเลยเช่นซูซูกิทำทำรถทำมอเตอร์ไซค์ซอฟแบงนะฮะซอฟแบงก็คือเป็นค่ายมือถือเนาะแล้วก็มีซอฟแบงทำหลายอย่างอีกแล้วเอิจริงซอฟแบงก็ทำหลายอย่างบอกเป็นค่ายมือถือก็ไม่ถูกซอฟแบงค์ทำหลายอย่างแล้วก็อะไรอีกอะมีเจแป็นแอร์ไลน์ทำสายการบินครับซึ่งไอสเปซเอาลูน่าแลนเดอร์มาตั้งในงานด้วยเนาะ ใช่ใช่มันคือตัวที่เออ่มันไอตัวเนี้ยมันจะถูกส่งไปดวงจันทร์ในปี2023ก็คือในปีหน้านี้แล้วแล้วก็ไอผู้ผลิตตัวยานอาวกาศตัวเนี้ยนะครับไอตัวแ a นเดอตัวเนี้ยมันคือทีมเดียวกับที่ไปแข่ง Google Luna x p r i z e อืม,อมแ,ลแล้วแล้วคือเขาไม่ได้ชนะ Luna x p r i z e ไงเพราะ Luna x p r i z e มันไม่มีใครได้ทุนเลย จำได้ปะเออหลายคนน่าจะจำกันได้มันไม่มีใครได้ทุนเลยเขาก็เลยแบบเหมือนกับไปขอฟันดิ้งกันต่อๆกันเองอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคพอมาได้ตัวเอ่อฟันดิ้งจากอะไรนะเจแปนแอร์ไลน์ s ูซูกิซอฟแบง์อะไรเหล่านี้ฮะเขาก็เลยเอาบัตเจ็ตพวกเนี้มาตั้งเป็นบริษัททำเป็นบริษัทอวกาศเออแล้วก็มารับงาน NASA ในการทำ CLPS หรือว่า Commercial Lunar Re-supply Service ในการเอาพวก Payload ไปลงบนดวงจันทร์นะครับจริงๆอ่ะ คนที่ดังมาจากการทำ Google Luna X p r i z อะ mm. เยอะมาก mm. คือหลายคนอาจจะมองว่า Google นี่ไปนอกเรื่องเลยนะแต่ไม่เป็นไรสนุกคือ <c oughs> หลายคนอาจจะมองว่า Google Luna X p r i z อะมันแบบมันเป็นโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จของ Google เพราะว่าไม่มีใครได้ทุนไปเลยแต่คนที่แบบเขาทำต่อไปอะเขายังแบบพัฒนาต่อไปอ่ะมันเยอะมาก หนึ่งในนั้นก็คือทีม i อสเป e นี่แหละแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่เราน่าจะได้ยินข่าวกันเมื่อช่วงปีสองสามปีที่ผ่านมาก็คือทีมยานแบรชีทอือันนั้นอ่ะก็เป็นลูนาเอ็กซ์พรมาก่อนจากอิสราเอลซึ่งรจริงๆเราก็มีโอกาสได้ไปรับประทานอาหารกับคุณเอลาร์ดนะฮะซึ่งเป็นเอนจิเนียร์ที่ทําตัวยานแบรชีทนี่แหละครับ,รบก็เป็นพี่ว่าม,มันมันสะท้อนอ่ะว่าจริงๆแล้วอะต่อให้แบบงานอวกาศอะคุณทําไม่สําเร็จหรือคุณทำไปเ,เหอะวันหนึ่งมันก็จะสําเร็จอยู่ดี อืมซึ่งคุณเอราร์แบบผมประทับใจมากเป็นคนที่เขาเออก็คือวันเดียวกับที่ลองทีนว่าตินเขาทักเรื่องเสื้อเนี่ยแหละคุณเอราร์ก็ทักเรื่องเสื้อเหมือนกันฮะว่า <ฮะ S 1> เออเสื้อสวยดีแล้วก็แบบขออนุญาตเดาว่ามันคืออะไรบ้างแล้วเขาเดาได้แบบส <ฮะ S 2> ิบเกือบยี่สิบอันนะครับก็คือเป็นสเปซเนอร์บางใช่คือแบบบางอันผมวาดมั่วๆเขายังเดาได้เลยอ่ะอันนี้คือแบบ ภาพของบริษัทใหญ่ๆในงานเนาะแบบ Airbus b บ e i n g Lockheed, n o r t h r o ับ l อ a n t h นทา s ี i ม s u i s s i ิไม่มาไอแล้วก็ไอ s p c e e okay, โอเคทีนี้บริษัทต่อไปที่อยากพูดถึงมากๆก็คือบริษัทที่เหมือนทำจับฉ่ายอีกแล้วเออ,เอ,อแต่เป็นจับฉ่ายเวอร์ชันลักชัวรี่ก็คือ r โรสรอยคือ r โร o รอยเนี่ยหลายคนได้ยินชื่อก็แบบนึกถึงรถยนต์หรูเนาะโร s t อย l ก s r ร y รอ Phantom โ oh, อ้โหแบบหรูสุดๆไปเลยนะ แต่ว่าถ้าพูดถึงโรสรอยเนี่ยสายดูเครื่องบินอ่ะก็จะนึกถึงเครื่องยนต์ของเครื่องบินโรสรอยน y เทรนต์หนึ่งพันะโรสรอยเทรนต์วันทนะนึกถึงคลิปพัซซูโลเลย p ิเจนทรี0ทาสัเออแต่เครื่องยนต์โรสรอยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องยนต์ของเครื่องบินจะเป็นเครื่องยนต์ที่ดูหรูเนาะเพราะว่าปกติเขาจะใช้แบบ GE กันแต่แบบ Gen e อ a l e l e c ิ r i c ใช่คุณไปว่า GE GE นี่โอ้บริษัทประวัติศาสตร์หอความเป็นมายาวนาน Oh, อ๋อ GE ก็ก <ทำ S 1> เป็นจับฉาย GE ใช่แต่ว่าแบบพอ Rolls r o y c เราก็จะดูหรูอย่างเช่นแบบเครื่องบินที่ทรัมป์เขาซื้อมาเอ่อซื้อมาปรับปรุงอะครับเขาก็ถอดเครื่องยนต์ GE ทิ้งเราเปลี่ยนไปใช้ Rolls Royce แทนเพราะว่ามันมีคำว่า Rolls r o y ใช่ <laughs> ครับแล้วงานนี้ Rolls Royce มาทำอะไรครับเออไม่ได้มาเป็น Uber แน่นอน <laughs> งานนี้เขาเอาเทคโนโลยีเอ่อ engine ของเขามาโชว์ แต่ว่า engine ของโรลส์รอยนี่มันไม่ได้เป็น engine ของโรเกตหรือว่า engine ของจรวดธรรมดามแต่เป็น engine ที่แพงเป็นอะไรนะนิวเคลียร์อ๋อโอเคครับ <c oughs> คือมันมันงงอะว่าเอ๊ะเองทำสิ่งนี้ด้วเหรอเออใช่คือ <c oughs> เองไปซ่มทำมาตั้งแต่ก่อนมาง,งานนี้เราเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะว่ามันมีบริษัทที่เราไม่คิดว่าจะมาก็มาเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเสิร์ชให้ดูเลยคือโรลส์รอยนี่ยเขาทำจริงๆแล้วว่าเขาทำตัว engine ที่เป็น เครื่องยนต์จรวดด้วยแล้วก็จริงๆเหมือนกับตอนนี้เขาพยายามที่จะทำตัวนิวเคลียร์พอพอยชันอยู่ด้วยก็เลยแบบงงว่าเออก็มีอะไรให้โชว์เนาะทำไมบริษัทไอ้พวกนี้มันจับฉายจังวะแต่แต่คือไอ้ตัวเครื่องยนต์ของโรลส์รอยเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้จักกันหรอกอเพราะว่าพี่ลองเสิร์ชกันดูตอนนี้เลยเนี่ยเขามีทำเครื่องยนต์ที่ชื่อว่าโรลส์รอยอาเซทู R Z นะครับซึ่งมันเอาไปใช้กับตัวขี่ปนาวุธที่ชื่อว่า บลู Blue นะครับบลู Blue สีฟ้าแล้วก็ Strike, สตรกนะสเตรกนะฮะบลูสตรกเนี่ยสตรกที่แปลว่าสถิติอะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นจรวดเมื่อนาน,านมาแล้วอะตั้งแต่แบบปีพันเก้ร้อยเจบปดสิบในช่วงแบบสมัยสงครามเย็นนะฮะก็เลยไม่ค่อยได้ยินชื่อของโรสรอยในการทำตัวเครื่องยนต์จรวดสักเท่าไหร่ huh. แต่ตอนนี้ก็ก็น่าตื่นเต้นดีที่เขามาประกาศเอ้ยเขาจะทำตัวนิวเคลียร์เอนจิ้นก็ดีครับก็รอดูว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไง แต่เป็นบูธที่แบบผมว่าดูมีเทสนะแบบจัดบูธสวยมากอะครับเออบูธเขาสวยโรสรอยนี่เป็นแบรนด์อังกฤษเนาะดังนั้นเขาก็จะไปร่วมมือกับ UK Space Agency หรือว่าหน่วยงานด้านการสำรวจอวกาศของอังกฤษครับ,รบแล้วก็จริงๆเนี่ยพี่ไปเปิดดูในเว็บไซต์เขาเนี่ยเขาบอกว่าเอนจินที่เป็นนิวเคลียร์ของโรสรอยนี่ มันมีการคาดการณ์ออกไปว่าจะกลายเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญมากๆในการไป colonize มาหรือว่าในการเดินทางไปสำรวจดาวังคาร่ะเออดูเจ๋งมากคใช่ใช่ใช่คือมันฟังดูเวอร์ฟังดูไซไฟแต่ว่าพี่ว่าถ้าเงินเยอะอย่างโรสรอยมันก็มันก็น่าจะได้ครับน่าจะทำได้ในเวลาไม่นานมากแล้วก็มีภาพเรนเดอร์มีภาพเรนเดอร์ตอนที่ไปตั้งเขาเรียกว่าอะไรไปตั้งถิน่นฐานบนดวงจันทร์อย่างเงี้ย ก็มีแบบมีตัวนิวเคลียร์เจเนเรเตอร์ของโรสรอยตั้งอยู่ด้วยครับยิ่งใหญ่ดีเอาเข้าไปก็ถัดจากโรสรอยมีอีก2บริษัทสุดท้ายที่ผมอยากพูดถึงกันขึ้นตอนด้วยตัวเอเหมือนกันบริษัทแรกคือเซียร่าเซียร่าที่เขาทําเรียกว่าเป็นชัตโต้สมัย,ยใหม่อาวากาศกเออชัตโต้ยุคใหม่ครับกับบริษัทก็จริงๆเขามีเขามีแผนจะทําตัวสถานีอาวากาศเอกชนด้วยนะเซียร่าเนี่ยก็มาแนวคล้ายๆกับ Air b บ s กับ Not Drop ก o m m แ n นก็คือไม่ได้มาไม่ได้มาขายของเยอะมาแจกของแล้วก็มานัดคุยงานแล้วก็บริษัทสุดท้ายก็คือบริษัทที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่แต่ผมว่าน่าสนใจมากๆก็คือ Space a p พ l i c a t i o n Service เขาตั้งบูธใหญ่เหมือนกันนะแบบเป็นบริษัทที่ดูไม่ได้ใหญ่มากแต่แบบตั้งบูธใหญ่มากคือบริษัท space a p พ lication service เนี่ยครับจะเป็นบริษัทที่เหมือนเป็นเรียกว่าเหมือนเป็นตัวกลางระหว่างคนที่อยากทํางานเกี่ยวอวกาศ งานอาวกาศละกันจริงๆก็ต้องบอกว่าตัวบริษัทเหล่านี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบไปง่ายมันคือเป็นเอเจนต์ที่คอยจัดส่งพวก p a y โ o a d จัดส่งพวกการทดลองของเราเนี่ยขึ้นไปอยู่บนอวกาศครับเพราะว่าคือมันก็คงยากเนาะถ้าเราจะต้องเดินไปคุยกับนาซาโดยตรงหรือว่าไปคุยกับอีซาโดยตรงว่าฉันขอทดลองบนสถานีอวกาศหน่อยอะไรแบบนี้ครับครับเขาก็เลยมีบริษัทพวกนี้ Product ของเขาก็จะเป็นตัวแพลตฟอร์มที่แล้วแต่ว่าเขาจะออกแบบเนาะบริษัทที่ทำแบบเนี้ยก็อย่างเช่นที่ปั๊บบอกไปว่ามี Space Application Service อีกตัวหนึ่งที่ดังมากๆก็คือ n a n o r ร c k บริษัทพวกนี้เนะี่ยเขาจะมีหน้าที่ไปออกแบบตัวแพลตฟอร์มซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะออกแบบแบบไหนนะครับ Space อปพลิเคชัน n Service เนี่ยเขาก็ออกแบบมาบอกว่า ให้มันเป็นลักษณะคิวบหรือว่าเป็นกล่องทรงลูกบาทนะครับ,รบแล้วเวลาที่เราทําการทดลองขึ้นไปเนี่ยเราก็ทําการทดลองที่เป็นลูกบาทขึ้นไปแล้วก็เอาไปใส่เอาไว้ในตัวแพทฟอร์มตัวนี้ ใช่แล้วมันก็จะมีอินเทอร์เฟซในการเชื่อมต่อกันนะครับว่าคุณต้องการกําลังไฟเท่าไหร่ต้องการอัพลิงก์ดาวลิงก์ไหมนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําการทดลองได้โดยที่เรารีโมทควบคุมจากบนพื้นโลกขึ้นไปนะครับผ่านสัญญาณของสถานีอวกาศนานาชาติซึ่งอันเนี้ยมันจะช่วยให้คนธรรมดาทั่วไปอย่างเราๆเ,เนี่ยสามารถที่จะทำการทดลองในอวกาศได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมากหนักครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดทางให้กับ คนตัวเล็กๆในการทํางานอวกาศเออแล้วจริงๆมันเป็นบูธที่ผมชอบมากเลยนะเป็นบูธที่แบบผมได้ความดูเยอะมากเลยอะว่ากขอของจริงมาไงเอาแบบเอาตัวรีพิเคทมาเลยอะคือมันไม่ได้เป็นแค่โมเดลอะแต่มันเป็นแบบตัวเวิร์กอิงจริงๆอะครับก็คือที่เขาเอามาตั้งในบูธของเขาอะฮะมันจะเป็นแพลตฟอร์มแบบเดียวกับที่เขาไปแปะบนสถานีอวกาศนานาชาตินี่แหละล้วคืออย่างที่บอกเลยค่ะก็คือแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเขาจะสามารถให้คนไปเช่าพื้นที่ได้ก็คือเอาคอมหรือว่าเป็น เป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างของเราเนี่ยอันเล็กๆที่เป็นลูกบาศไปแปะลงไปแล้วก็ไปเสียบกับตัวแพลตฟอร์มให้สามารถเชื่อมต่อกับตัวยานได้แล้วเราก็เลยได้ไปถามเกี่ยวกับระบบต่างๆใน a s s เอสเยอะมากเลยคะที่แบบน่าสนใจอย่างเช่นเออถ้ามันมีปัญหาเรื่องแม่เหล็กอะไรเงี้ยถ้ามันมี Magnetic อินเทอร์เฟอรจะแก้ปัญหายังไงหรือว่าเรื่องกําลังไฟมันจะพอไหมแล้วเราจะสามารถขอได้เพิ่มไหมอะไรประมาณนี้ ที่ชอบตรงที่เอนจิเนียร์เขามาแบบมายืนถือคอมพิวเตอร์อะแล้วก็แบบเสียบสายแบบให้ดูอะไรอะคือเสียบสายแล้วแ,แบบ ssh เข้าไป <c oughs> ใช้ไหว่า ssh <c oughs> SS ssh ก็คือการแบบ <c oughs> การที่เรารีโมทเข้าไปควบคุมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ไกลออกไปผ่านการใช้ c o ค m มมาไลน์หรือว่าหน้าจอดำๆที่แบบอยู่ในหนังแฮกเกอร์ัครบ เขาก็เ s เเข้าไปแบบให้เราดูเลยว่าอ๋อคุณต้องทําแบบนี้นะอ่าคือแบบเหมือนสอนเราใช้ตรงนั้นเลยอ่ะออซึ่งแบบขายเก่งมาก<ะ>คือถ้าพี่เป็นเอนจิเนียร์แล้วแบบอูอยากส่งอะไรขึ้นไปทดลองบนอวกาศพี่คงแบบโอ้นี่มันโซลูชันในฝันชัดๆซื้อเลยอะไรเงี้ยถ้ามีเงินนะถ้ามีเงินเออเราพอแต่ตอนนั้นเราไม่มีเงินก็จบไปเขาก็ขายไม่ออกแต่ว่าที่พี่พูดว่าเออแบบมันเขาขายเก่งมากก็ดูเหมือนจะขายเก่งจริงๆนะฮะเพราะว่า ไปที่บูร์กิทีก็มีคนนั่งคุยธุรกิจอยู่ตลอดเวลาตราวิศวกรก็ขายแบบนี้แหละฮะเออแล้วแบบ S A S s p e c i a l i c a t i o n Service เนี่ยครับเป็นบริษัทที่เราได้มีโอกาสเข้าไปทำงานด้วยเนาะกับงานงานแข่งที่เราจัดเมื่อตอนต้นปีชื่อ a i s p a c e Challenge ที่เปิดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีมาพีิชัยเดียแข่งกันว่าจะเอาคอมบนสถานีอกาศอนาชาติไปใช้ทำอะไรแล้วก็คนที่ชนะเนี่ยก็จะได้ได,ได้สิทธิ์ในการใช้คอมบนสถานีอกาศอนาชาติก็คือ eCommon Platform ที่เราเล่าไปเนี่ยจริงๆแล้วก็รเราก็จะไปคุยกับคนที่คนนี้เป็นทีมงานที่เราคุยด้วยนี่แหละฮะในงานนั้นพอเขามาเหมือนกันแต่ว่าเดินไปกี่ทีก็คือเขาก็คุยธุรกิจอย,ย,อยู่ขายอยู่ยอยู่ก็เราก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบคุยกันแบบจริงๆจะเท่าไหร่แต่ว่าก็มีโอกาสแบบไปแสดงความยินดีกับเขาเล็กๆน้อยๆ,ๆเอ,อ้ยยินดีด้วยนะครับวันนี้งานนี้ดูขายของได้เยอะดีครับ, <laughs> รบโอเคก่อนปิดผมรู้สึกว่ามันมีข้อสังเกตหนึ่งน่าสนใจมากคือ ปีนี้ยเป็นปีที่เราไม่ได้เห็น Space X กับ Blue Origin มาตั้งบูตในงานคือ Space X <c oughs> เนี่ยไม่อาจจะไม่รู้สิคือ Space X ปีที่แล้วเนี่ยเอาจรวดมาโชว์เลยนะครับที่ที่ดูใบอะเอาจรวดมาตั้งเลยอะแบบตั้งไว้ข้างนอกอะ่ะเออจริงๆคือโชว์นี่มันการขิงที่ยิ่งใหญ่กว่า Ariane Group นี่นาะ <c oughs> Ariane ยังเป็นจรวดปลอม Space X ก็คือเอาจรวดจริงที่แบบผ่านการลงจอดมาแล้วมาตั้งให้ดูค, <c oughs> คือแบบนี่มันอะไรกันครับ <c oughs> ดีไม่ลงจอดให้ดูด้วย ครับเออแต่ปีนี้เขาไม่มาก็รอดูต่อไปครับว่าปีหน้าเขาจะเขาจะยังไงคือบรูไ o จินอะฮะไม่มาตั้งบูธก็จริงแต่ยังส่งเปเปอร์มาแต่ว่า Space X ก็คือไม่เห็นเลยก็รอดูว่าเขาจะแบบปัดกับ i อเไปเลยหรือเปล่าแบบบริษัทใหญ่แล้วไม่ต้องงอก็ได้หรือว่าเขาแค่แบบปีนี้ไม่สะดวกแล้วเดี๋ยวจะกลับมาปีหน้าก็น่าติดตามกันต่อไปว่าปีนี้เขาคงยุ่งปีปีหน้าเขาอาจจะอาจจะแบบมาก็ได้ไม่รู้นะปีหน้า อาจจะยุ่งกว่านี้ปีหน้าเพราะว่ามันมีเรื่องมันมีเรื่องอัตมิสยุ่งกับเทวิตเตอร์อยู่ยุ่งกับทวิตเตอร์อยู่ยย <laughs> แต่ว่าเจ้าพวกบริษัทที่เราพูดชื่อกันมาเนี่ยเอาจริงมันเป็นแค่แบบแค่ไม่ถึง2ี่สเปอร์เอ่ะทั้งงานอะ่ะเออมันก็จะมีบริษัทเอกชนที่เป็นบริษัทอื่นๆที่เราอาจจะไม่ได้จําชื่อได้ในตอนนี้นะแต่ถ้าให้เล่าให้ฟังก็คือมันจะมีบริษัทที่เขาใช้ตัวน้ําอ่ะ เออใช้แรงอัดฉีดของน้ำในการเป็นระบบ Reaction Control System <c oughs> ให้กับดาวเทียม <c oughs> โดยที่เขาเคลมว่ามันมีความปลอดภัยมากๆ, <c oughs> ากๆเพราะว่าถ้ามันระเบิดในบรรยากาศหรือว่าในห้องทดลองบนโลกเนี่ยมันไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายนะฮะคือไอาสารที่ว่าเนี่ยที่เราบอกว่ามันเป็นอันตรายเนี่ยมันชื่อว่าไฮดราซีนครับซึ่งไฮดราซีนเนี่ย มันคือเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นไฮเปอร์กริลิกไฮเปอร์กรกเนี้ยมันสามารถติดไฟได้โดยที่มันไม่ต้องใช้ออกซิไดเซอร์หรือว่าไม่ต้องใช้ออกซิเจนครับดังนั้นเนี้ยมันก็เลยถูกนิยมในการเอามาใช้เป็นแบบสารที่ใช้ในการจุดจรวดหรือว่าใช้ในระบบ Reaction Control System ที่เราไม่ได้ต้องการที่จะออกแบบให้มันซับซ้อนมากๆนะฮะครับเออเมื่อ3-4ปีก่อนจะมีข่าวอุบัติเหตุเครื่องบิน F16 ตกที่ประเทศไทยของเรานะของกองทัพอากาศ ถ้าเราดูข่าวกันเนี่ยเราจะเห็นว่าทีมที่เข้าไปแบบเก็บกู้อะ่ะเออเข้าไปแบบตรวจสอบอะ่ะบนพื้นที่เขาจะต้องใส่ชุดที่เป็นชุดกันสารพิษอ,อ่ะที่จะมีหน้ากากมีอะไรเหมือนเป็นชุดนักบินอวกาศเลยนะครับที่เขาต้องใส่แบบนั้นเนี่ยเพราะว่ามันมีไฮรดรซีนอยู่นี่แหละนะครับมันเป็นสารพิษที่อันตรายมากๆดังนั้นถ้าเราหลีกเลี่ยงการใช้ไฮดรซีนในวงการอาวกาศได้เนี่ยมันก็จะช่วยให การทางานอาวกาศมันปลอดภัยขึ้นด้วยอรวมถึงว่าถ้าในอนาคตรเรามีการต้องไปซ่อมยานอาวกาศต้องไปทําอะไรบนอวกาศเนี่ยมันก็จะช่วยให้เออทุกอย่างมันดูปลอดภัยดูน่ารักขึ้นดูไม่ได้แบบ <c oughs> โอโ้โหเป็นพิษกัดก่อนไอ้โลโก้ที่เป็นแบบหัวกะโหลควายอะ่ะอันนั้นก็จะแบบค่อยๆหายไปหายไปจากการทํางานอาวกาศครับ <c oughs> ซึ่งมันก็เป็นไอเดียเล็กๆนะแต่พี่รู้สึกว่า Impact ของมันเนี่ยค่อนข้างยิ่งใหญ่อืแล้วก็เป็นเป็นสัญ,ญญาณของความเปลี่ยนแปลงอันหนึง่งที่พี่รู้สึกว่าถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงเน มันจะดีมากมาครับผมว่าจากที่พูดมาทั้งหมดก็เราก็น่าจะได้เห็นแล้วว่างานนี้มันน่าสนใจตรงที่มันทําให้เราได้เห็นนะครับว่าในอนาคตมันมีโอกาสอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในวงการอวกาศบ้างสําหรับตอนนี้ก็อาจจะจบไปเท่านี้ครับกับภาคฝั่งบริษัทเอกชนในงาน A อ c เดี๋ยวตอนหน้าซึ่งไม่รู้ว่ามันจะมีตอนขั้นหรือเปล่าหรือ,รอ,อกี่ตอน เราจะมาพูดคุยกันแบบพูดสรุปแหละว่าโอเคจบงาน AC เแา้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งซึ่งเราบรองได้ว่ามันมากแน่แต่ว่าเรายังจะไม่ขอสปอยแล้วกันครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรในงานสําหรับตอนนี้ผมปรับเชียร์พัทอาชีพะกรรมโรคครับและผมตนะนนดนนัทนนดนงสุนเนินครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star s t u f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH